ประกาศจากกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีโดยเฉพาะสงกรานต์ปีนี้อยากจะกราบเรียนพี่น้องคนไทยทุกท่านปีนี้สงกรานต์ได้งดจัดงานไว้ก่อนเพราะไวรัสกำลังสร้างความเดือดร้อนบ้านป่านาดอนทั้งพระนครได้งดจัดใครอยู่ที่ไหนก็คอยอยู่กันที่นั่นอย่าออกจากบ้านประเดี๋ยวจะเจอไวรัสว่ามุมโลกโรคกำลังระบาดทุกเมืองทุกชาติพังพินาศเพราะโรคนี้มีน้ำก็คอยรู้จักกินมีแผ่นดินก็คอยอยู่กันเป็นทีหยุดเล่นสงกรานต์กันสักเดือนสักปีไวรัสไม่มีแล้วฉันก็เธอคอยเจอกันสิ่งสำคัญห้ามกอดแม่กอดพ่อโรคติดต่อนี่มันไม่รอเลือกชนชั้นรถน้ำมอลายก็ถือว่าได้สืบสานยิ่งอยู่ห่างกันสองเม็ดนั้นจะปลอดภัยสงกรานต์ปีนี้ห้ามกอดแม่ห้ามกอดพ่อเด็ดขาดโรคไวรัสมันกำลังคอยจังหวะสงน้ำพระก็สงน้ำพระพุทธรูปในบ้านนั่นแหละถ้าอยากให้ปู่สูงวัยปู่ย่าตายายอยู่กับเรานานๆให้ใส่หน้ากากอนามัยและอยู่ห่างกันสองเม็ดมีน้ำก็คอยรู้จักกินมีแผ่นดินก็คอยอยู่กันเป็นทีหยุดเล่นสงกรานต์กันสักเดือนสักปีไวรัสไม่มีแล้วฉันก็เธอคอยเจอกันสิ่งสำคัญห้ามกอดแม่กอดพ่อโรคติดต่อนี่มันไม่รอเลือกชนชั้นรถน้ำออนไลน์ก็ถือว่าได้สืบสานยิ่งอยู่ห่างกันสองเม็ดนั้นจะปลอดภัยอยู่ห่างทางสังคมประมาณสองเม็ดงดเล่นสงกรานต์อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขเขาแนะนำอย่างเคร่งครัดเด้อครับเด้อสวัสดีครับก็คอยรู้จักกินมีแผ่นดินก็คอยอยู่กันเป็นทีหยุดเล่นสงกรานต์กันสักเดือนสักปี